าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้คุณชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี13เพิ่งตอบไปนี่นะอันนี้ตอบแล้วนะคะท่านต่อไปเกิดวันที่15พฤษภาคมปี31นะคะวันอาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มตรงค่ะอาจารย์ประมาณ19นาฬิกานะคะงานเงินคู่ครองค่ะพูดถึงเรื่องงานก่อนนะดวงนี้งานไม่มั่นคงนักแล้วมักจะต้องย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานไปในที่ใหม่นะครับแต่งานก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็งานจะดีขึ้นในปีถัดไปนะครับจะได้งานสำคัญและงานดีมากเลยในปีถัดไปหลังวันเกิดนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังกันยาจะดีมากๆส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะหมุนเงินนะฮะมีใช้มีจ่ายแต่เดี๋ยวพอมั่งไม่พอมั่งหมุนไปหมุนมาเป็นอย่างนี้สักปีนะครับแล้วเงินดวงเนี้ยจะมีเงินพอจะเหลือเก็บได้ต้องปี63ค่ะคู่ครองค่ะคู่ครองตอนนี้นี่ก็ยังเอาแปลว่าถ้ามีก็คบกันไปไม่มีคือไม่มีโชคแต่ก็ไม่มีเคราะห์เรื่องคู่แต่จะมีโอกาสสมหวังได้ในปี62ค่ะครับบ้านเลขที่ทับ10ค่ะทับ10บ้านหลังนี้คนไม่ค่อยอยู่นะแล้วคนในบ้านมักจะจากกันไปจากกันมาหรือว่ามักจะออกจากบ้านบ่อยเหมือนร้อนที่อยู่กันตลอดเวลาบ้านหลังเลขลักษณะแบบนี้แต่คนในบ้านเนี่ยพอแก่ตัวแล้วมักจะดีนะครับพอแก่ตัวแล้วมักจะดีทุกคนมันคงตอนแก่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณคำปุ่นนะคะใช่ไหมเนาะนะคะเกิดวันเสาร์ที่29มกราคมปี09เวลา09โมงเศษค่ะอาจารย์9โมงเศษมีโชคไหมคะจะใช้หนี้หลุดเมื่อไหร่ดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องวุ่นวายกับการหมุนหนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงวันที่นะครับ23มีนา62โน่นว้าวหนี้ถึงจะเริ่มทุเลาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะพอหาเงินได้พอหายใจหายคอได้อย่างมั่นคงนะครับก็คือประมาณหลังเดือนตั้งแต่ตุลาคมปี60แต่ว่ากว่าจะหมดภาระได้ก็เป็นปี62นะครับค่ะแล้วก็มีโชคไหมคะไม่มีสิครับเพราะว่าต้องหมุนเงินครับเอาแปลว่าปีหน้าคอเห็นฟากฝังเรียกฟากฟ้าฝั่งใหม่นะครับในปีหน้าก็คือตุลาคมครับนิดนึงนะคะเอาไปกำลังใจให้ท่านต่อไปนะคะคุณวันพิชิตนะคะเกิดวันที่25ตุลาคมปี26วันอังคารค่ะเวลา4ทุ่มตรงนะคะงานเงินแล้วก็การลงทุนค่ะตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะการงานในช่วงนี้ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะลงทุนเหมาะไหมก็ยังไม่แนะนำให้มีการลงทุนแต่ดวงนี้จะมีโอกาสได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆและมีการลงทุนที่มั่นคงขึ้นนะครับมั่นคงขึ้นคือในปีหน้านะครับในปีหน้าก็คือหลังเดือนถ้าจะให้ดีก็ต้องหลังวันเกิดตัวเอง25ตุลา60แต่ถ้าพอเริ่มได้ก็ประมาณกันยา60เป็นต้นไปครับนะคะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS นะคะที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันไปที่อีเมลนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี32นะคะเวลา21นาฬิกาค่ะครับถามอาจารย์นะคะว่างานจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะจะได้เปลี่ยนงานไหมปีหน้าจะดีขึ้นไหมคะดวงนี้ตรงนี้ก่อนนะงานปีนี้ยังไม่ดีนะแล้วงานก็แปลว่าถึงเปลี่ยนก็ไม่ดีครับนะแต่ว่าลักษณะดวงนี้เหมือนกับเพิ่งได้งานใหม่นะปีนี้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ดีนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปครับค่ะงั้นช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ทำงานอะไรถึงจะเหมาะคะโดยพื้นฐานดวงนี้เนี่ยนะครับลักษณะงานแบบนี้เป็นงานที่เกี่ยวงานทางด้านเทคนิคงานทางช่างหรืองานทางด้านเทคนิคแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานก็จะดีก็จะดีปี62เลยใช่62ดีจริงๆดวงนี้แปลกอย่างก็ตรงที่ว่าลักษณะงานเนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องทำงานได้ทั้งหมด3แบบนะฮะคืองานที่ติดต่อประสานงานงานทางด้านเทคนิคและงานที่เกี่ยวกับเขาเรียกงานสร้างสรรค์งานครีเอทีฟงานออกแบบพวกนี้แหละครับทำได้ตั้ง3แบบใช่จริงๆเป็นช่างภาพก็ได้นะนะคะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนที่อยู่นะคะ
จากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะก็ส่งมาได้2ช่องทางด้วยกันนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราววันนี้ถ้าใครเพิ่งเปิดมานะคะคือเราเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น 4:30 นะคะตอนชั่วโมงแรกเนี่ยอาจารย์ได้นำเรื่องของหลักการเลือกตำแหน่งของธุรกิจเลือกตำแหน่งที่ตั้งอาคารค่ะของร้านค้าแล้วว่าควรจะเลือกทิศให้ความสำคัญ2อย่างคือทิศหน้าอาคารกับที่ตั้งส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ข้างเคียงด้านหน้าและด้านข้างค่ะซึ่งด้านหลังไม่เอามาด้านหลังไม่มาพิจารณาครับค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ตารางมาด้วยนะคะว่าทิศอะไรเหมาะกับคนที่เกิดวันอะไรบ้างนะคะเช่นวันอาทิตย์นะคะทิศที่ส่งเสริมก็คือหน้าอาคารของที่จะทำธุรกิจหรือว่าประตูอาคารเนี่ยนะคะควรจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ใช่ครับและทิศที่ไม่ควรหันเลยนะครับก็คือทิศเหนือกับตะวันตกกับตะวันตกก็คือไม่ควรหันไปตารางก็ดูแบบนี้นะคะซึ่งตารางนี้เราจะโพสต์ใน Facebook ด้วยให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทิศที่ส่งเสริมเนี่ยจะมีหลายทิศนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเจอสักทิศหนึ่งส่วนทิศที่ห้ามเนี่ยควรทิศที่เป็นทิศอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างกรณีเกิดวันทิศเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศที่มีผลรุนแรงที่สุดส่วนทิศที่รองลงไปนั้นน่ะคือไม่ค่อยดีนักนะแต่ถ้าจำเป็นพอได้แต่ว่าถ้าเลือกได้อย่ามีดีกว่ามีตั้ง8ทิศเนาะลองเลือกกันดูอย่างน้อยถ้าเราเลือกทิศที่ส่งเสริมไม่ได้ก็เลี่ยงทิศที่ไม่ส่งเสริมให้ได้จะได้มีความสุขใช่ครับจะได้มีความสุขอันนี้เป็นตารางแรกนะคะแล้วจริงๆแล้วเรามีอีก1ตารางด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นว่าให้เราเลือกนะคะสมมุติคุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทิศที่คุณหลีกเลี่ยงเนี่ยคือกาลกินีคือทิศเหนือค่ะแล้วทิศเหนือเนี่ยมันมีความหมายของดาวศุกร์ค่ะเพียงต้องไปดูอีกตารางนึงดาวศุกร์คือแสดงถึงสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ใกล้หรืออยู่ด้านหน้าอาคารเช่นสถานที่ที่เป็นธนาคารสถานที่ที่มันเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะนะครับหรือสถานที่ที่เกี่ยวสาบันการเงินที่อยู่ซ้ายขวาหรือขายเครื่องประดับค่ะพวกนี้ถ้าอยู่ติดกับเราจะสร้างความลำบากยากใจให้กับเจ้าของบ้านมากๆค่ะอายกตัวอย่างคนเกิดวันเสาร์ด้วยเมื่อกี้เราพูดไม่ถึงใช่ครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยด้านหน้าอาคารเนี่ยนะถ้าด้านหน้าอาคารเนี่ยทิศที่ดีที่สุดของวันเสาร์เนี่ยคือทิศเหนือค่ะนะครับส่วนสิ่งที่อยู่หน้าอาคารไม่ดีเนี่ยคือพวกร้านหนังสือพิมพ์และร้านที่เกี่ยวกับพวกการสื่อสารทั้งหมดเช่นขายโทรศัพท์มือถือไปรษณีย์หรือแม้แต่ตู้ไปรษณีย์ตั้งอยู่หน้าร้านก็กลับไม่ดีนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนั้นไปก็คือต้องระวังแล้วด้านข้างก็ไม่ควรจะมีร้านขายหนังสือพิมพ์ร้านขายหนังสือหรือร้านขายเครื่องเสียงทั้งซ้ายขวาและข้างหน้าด้วยนะครับเห็นไหมมันจะบอกสัญลักษณ์เลยว่าคนที่เกิดวันเสาร์ว่าดาวพุธหรือเลข4เป็นกาลกินีค่ะเป็นอีกตารางนึงเป็นอีกตารางนึงไอ้นี่ไม่ใช่ตารางนี้ค่ะนี่คือทิศหน้าอาคารนะตารางนี้แหละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าเกิดวันเสาร์อ่ะเลข4เป็นกาลกินีคือดาวพุธค่ะก็ซึ่งอยู่ในตารางอยู่แล้วเลข4ก็อีกด้านบนนะครับค่ะนะถ้าว่าคนเกิดวันเสาร์นะครับนี่เลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยก็คือร้านค้าร้านขายปลีกหรือร้านพวกอาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้าอยู่ด้านหน้าแล้วขายพวกเครื่องไปรษณีย์ของไปรษณีย์ขายหนังสือพิมพ์ขายเครื่องเขียนพวกนี้ถ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะหรืออยู่ร้านติดกันจะสร้างความรำคาญให้กับเรามากค่ะครับก็ต้องระวังนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของทิศทางอย่างที่อาจารย์บอกก็มี3อย่างครับมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ที่เราสามารถนำมาเปลี่ยนดวงชะตาของเราได้ก็การเปลี่ยนดวงเนี่ยอันแรกก็คืออันแรกก็คือการเปลี่ยนทิศทางที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอันที่2นี่คือการเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพค่ะส่วนที่3คือชีวิตครอบครัวแต่ว่าชีวิตครอบครัวไม่ควรเลือกเปลี่ยนควรใช้วิธีการหาให้ถูกดีกว่านี่เริ่มต้นให้ถูกเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะไอ้นี่เปลี่ยนยากค่ะนะ2อันนี้เปลี่ยนง่ายกว่า2อันแรกงานกับอาชีพค่ะในงานอาชีพและถิ่นฐานเปลี่ยนง่ายแต่คู่นี้เลือกให้ถูกตั้งแต่แรกนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารเวลาเดิมนะคะ 4:30 อาจารย์ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยอย่าลืมนะคะตารางไปโหลดได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่อังคารหน้า 4:30 ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ